ไปดูที่จังหวัดอำนาจเจริญเขาบอกว่าชาวบ้านแจ้งตำรวจบอกรีบมาหน่อยเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งแล้วถือมีดดาบคู่นะไล่ฟันคนในชุมชนเป็น2พี่น้องบาดเจ็บสาหัสเลยตำรวจประสานกู้ภัยระดมคนเข้ามาแล้วก็ปิดล้อมลองดูนะฮะพอปิดล้อมแล้วพยายามจะค่อยๆตีโอบกระชับเข้าไปในบ้านไม่กล้าเข้าพรวดพราดเพราะเห็นว่าคนก่อเหตุชื่อนายวิทยานั่งอยู่ในบ้านแล้วดูมันจะมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ค่อยๆย่องเข้าไปย่องเข้าไปนี่ฮะแกนั่งอยู่แบบนี้เลยดูแล้วนั่งสงบนิ่งคนก็ไม่รู้ไงว่าแกทำอะไรอยู่ในมือนี่ถือมีดอยู่หรือเปล่าเพราะเพิ่งเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านเขาสักพักหนึ่งเหมือนกับเขาไม่ตอบโต้อะไรตำรวจก็เลยค่อยๆเข้าไปพูดคุยแล้วก็ล็อกตัววิทยาออกมาได้พาตัวออกมานี่ฮะจับกดลงพื้นตรวจค้นอาวุธปลดมีด2เล่มเสร็จปั๊บพาตัวไปที่โรงพักออกจากบ้านของตัวเองไปถึงบริเวณด้านหน้าของบ้านริมถนนนะครับแล้วก็มีรถกระบะของตำรวจเนี่ยรออยู่ละดูพาตัววิทยาไปที่รถเพื่อเอาชุดแรกไปก่อนคุมตัววิทยาไปสอบปากคำพร้อมกับหลักฐานสำคัญก็คือถ้าเปิดคู่กันไปเนี่ยจะเห็นว่าตำรวจก็เจอมีด2เล่มยาวเท่าแขนเลยคุณผู้ชมนี่ฮะ2เล่มอยู่ในบ้านนี่คือมีดที่ใช้ทำร้ายเพื่อนบ้านเป็น2พี่น้องชุดแรกนำตัววิทยาไปโรงพักอีกชุดนึงเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุปรากฏว่าเจอคราบเลือดนี่เต็มพื้นเลยไล่ตั้งแต่พื้นนะจนเข้าไปในบ้านปรากฏเจอหมาเป็นลูกหมาด้วยนะฮะตายอยู่2ตัวในบ้านแล้วภาพที่มันน่าสลดใจคือโดนมีดฟันคอคุณผู้ชมฟันคอตัวนึงเนี่ยเกือบขาดอีกตัวนึงเนี่ยนอนตายอยู่ข้างกันแล้วด้านหน้าบ้านมีอีกตัวนึงถูกตัดคอเหมือนกันดูฮะสภาพแบบนี้ไปนี่คือบ้านของตัววิทยาขณะเดียวกันไปบ้านข้างๆคือบ้านของสองพี่น้องที่ถูกฟันคอคราบเลือดนี่เลอะตั้งแต่ถนนไปจนถึงไอ้เก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้เอนนอนนะฮะเก้าอี้ไม้เปื้อนเลือดเต็มไปหมดแล้วนี่ก็คือรองเท้าของคนเจ็บนะฮะคือไล่เรียงแบบนี้เราได้คุยกับนายกุญชรมีลาพ่อเลี้ยงของวิทยาด้วยคือพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าลูกชายผมเนี่ยมีปัญหากับสองพี่น้องเพื่อนบ้านเป็นประจำเมื่อตอนตีสี่ตีห้าเห็นว่าวิทยามันนั่งดื่มเหล้าแล้วก็รับมีดพล้าอยู่ผมเองต้องแกล้งหลับเพราะกลัวว่ามันจะมาฆ่าผมพอแกล้งหลับปั๊บมันเดินเลยผมไปแล้วอยู่ๆก็บุกไปบ้านเพื่อนบ้านก็คือสองพี่น้องนี้เอามีดฟันหัวเลยผู้ใหญ่บ้านมนเทียนศรีกรุฑบอกว่าคนแรกเนี่ยโดนฟันเข้าคอเลยอาการสาหัสส่วนอีกคนหลบได้ทันแต่มีดเนี่ยเฉียดเข้าคางแล้วก็แขนยอมรับว่าทั้งคู่มีปากเสียงกับวิทยาหลายรอบเพราะต่างฝ่ายต่างก็ชอบดื่มเหล้าแต่ตัววิทยาติดยาเพิ่งออกจากคุกลองฟังเสียงผู้ใหญ่มนเทียนดูฮะเมาทุบรถนี่ทุบรถนี่หมายถึงว่าทุบรถทุบรถของแม่ผมทุบรถของแม่ตัวเองทั้งฝ่าทั้งคู่ปั๊มนอกจากเมามีแบบติดยาติดอะไรติดแค่ติดยาเนี่ยปัญหาเลยปัญหาใหญ่นี่คือมาละมันก็คือเขามีประวัติเกี่ยวกับการเสพยาอะไรอย่างเงี้ยมีได้โดนจับไหมครับนี่เคยก็เพิ่งออกมาเพิ่งออกจากคุกเหรอครับก็คดีนั่นแหละคือที่ทุบรถแม่ตำรวจแล้วก็มาหมางกับไอ้บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยมาคิดว่าปมความแค้นที่ทะเลาะกันเป็นประจำระหว่างตัววิทยากับเพื่อนบ้านที่เป็นสองพี่น้องกับความแค้นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องไปทุบรถไปพังบ้านของสองพี่น้องเขาแล้วตัวเองโดนจับติดคุกไปเพิ่งพ้นโทษออกมาน่าจะเป็นแค้นฝังใจแล้วคราวนี้ลงกับหมาฟันหมาเสร็จปั๊บแล้วก็ไปฆ่าคนต่อแล้วดูนะฮะโอ้โหคือตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพักนะสภ.เมืองอำนาจเจริญรอให้อาการแกหายคุ้มคลั่งก่อนแล้วตำรวจบอกเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำอีกทีนึงถ้ามีสารเสพติดหรือมีปัญหาเรื่องสภาพจิตต้องส่งไปบำบัดรักษาแล้วค่อยกลับมาติดคุกนะฮะจะเล่นหมดอะทั้งคนทั้งหมาอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะเ
้